วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Business Talk ประจำค่ำคืนนี้หนึ่งในปัญหาที่เรียกได้ว่าอาจจะมองเป็นปัญหาหรือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครับขององค์กรระดับเรียกได้ว่าระดับชาติตอนนี้เลยก็คือวัยร้ายหรือว่าโอกาสนะครับอย่าง Gen Y ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางด้าน Gen Y จาก2บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยครับท่านแรกนะครับคุณอ้อยบุพภาวดีจาก Standard Chartered ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่2นะครับคุณมุกสุจิตราจากปตท.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นกันเลยทำไมเราถึงต้องมาคุยกันถึงเรื่อง Gen Y ครับค่ะทำไมต้องมาคุยกันถึงเรื่อง Gen Y เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นะคะก็คืออย่างที่เราทราบในแง่ของที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของการตลาดงานแรงงานในบ้านเรานะคะแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะก็คือว่าระหว่างนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้ง Baby Boomers นะคะ Gen X Gen Y Gen Z กำลังจะเข้ามาแล้วตอนนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่ C เนี่ยยิ่งกว่า Baby Boomer นะคะซึ่งก็เริ่มเกษียณไปแล้วนะคะตรงนี้วันนี้เนี่ยทำไม Gen Y ถึงเป็นกลุ่มที่เราต้องพูดถึงกันมากเพราะว่าเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ในแง่ของการทำงานที่จะเป็นว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น Future Leaders ของเรานะคะว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารละแต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นระดับที่เป็นคนที่มาทำงานแล้วก็เป็นผู้เริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อีกหน่อยในอนาคตก็จะมาเป็นผู้บริหารนะคะซึ่ง Baby Boomer ตอนนี้ก็ทยอยเกษียณกันไปเรื่อยๆนะคะอีกหน่อยGen X นะคะก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็อาจจะเริ่มทยอยเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หรือว่าเจเนอเรชันที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญนะคะกับในแง่ของเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เซต business direction หรือ strategy หรือวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็น Gen Y นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เสริมพี่อ้อยนิดนึงว่าแล้วก็ปัจจุบันนะคะอย่างถ้าธุรกิจยิ่งขยายตัวอย่างเช่นปตท.ใช่ไหมคะคนที่รับเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนเป็น Gen Y ด้วยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยค่ะทุกแทบทุกองค์กรคือลีดเดอร์เนี่ยขาดแคลนนะคะนี่ตอบในฐานะแบบ HR ใช่ไหมคะว่าลีดเดอร์ขาดแคลนมันจะต้องรีบกรูมคนกลุ่มนี้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งก็หนีไม่พ้น Gen Y ใช่ไหมคะพี่อ้อย Gen Y นี่คือตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับถ้า Gen Y ถ้าพี่อ้อยขออนุญาตตรงนี้ก็คือ Gen Y ก็คือเป็นกลุ่มนะคะอายุตั้งแต่22ถึง33นะคะในขณะที่ Gen X ก็คือ34นะคะไปจนถึง46นะคะ46 up นะคะก็จะกลายเป็นเรื่องของ Baby Boomers นะคะก็อย่างที่เห็นว่า46 up ที่ว่า Baby Boomers ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีบางท่านบางส่วนก็ทยอยเกษียณกันไปบ้างแล้วถึงได้เน้นอีกครั้งว่า Gen Y ก็คือกลุ่ม Future Leaders ของเรานั่นเองกลุ่ม Future Leaders ค่ะ Gen Y แตกต่างจาก Generation อื่นๆตรงไหนให้พี่อ้อยตอบก่อนเลยค่ะให้พี่อ้อยมองเลยว่าในฐานะที่แบบเห็นมาหลายเจนแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะคือเดี๋ยวให้คำจำกัดความง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆบอกว่าเริ่มจากที่ในส่วนของ Baby Boomers ก่อนละกันนะคะเนื่องจากเป็นผู้อาวุโสสุดนะคะ Baby Boomers เนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นลักษณะที่เขา works to liveworks to live เขาอยู่เพื่อที่จะทำงานเขาขอโทษค่ะ live to work ค่ะอยู่ที่จะทำงานอยู่ที่เพื่อจะทำงานเป็นกลุ่มที่จะ work hard เขาเน้นเรื่องของการทำงานที่หนักแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงในการทำงานแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานจะอยู่ดึกๆเดินๆไม่ว่าเลยอยู่จนงานเสร็จยังไงก็ต้องงานเสร็จจะเป็นกลุ่ม work hard ในขณะที่กลุ่มที่สองนะคะในกลุ่มของที่เป็นส่วนของที่เป็นตัว Gen X นะคะก็คือจะเป็นบอกว่าเขาเนี่ยเขาจะ work to live เขาจะทำงานเพื่อที่จะให้เขามีไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขาจะทำงานแบบเป็นลักษณะเป็น work smartนะคะนั่นคือว่าทำงานหนักค่ะในระหว่างช่วงเวลาทำงานจริงแต่ต้องการยังต้องการ work life balance อยู่นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่แน่นอนก็จากนั้นเนี่ยหลังจากเลิกงานแล้วก็ต้องไป enjoy life ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนสุดท้ายค่ะที่เป็น Gen Y ที่พี่นิรงค์พูดถึงกันอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ liveThen work หมายความว่าอะไรคะ live then work ในความหมายในที่นี้ก็คือว่าเขาต้อง enjoy life ก่อนนะคะเขาเหมือนว่าเขามีความสุขสนุกสนานหรือว่าเขาได้ทำงานหรือได้ทำในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักนะคะแล้วก็แน่นอนจะยิ่งทำให้เขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เขาได้ creative ได้ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเขาเพราะว่ามีความเป็น individualistic แต่เดี๋ยวจะส่งต่อให้กับGen Y ให้คุณว่าเป็นยังไงด้วยหรือเปล่าใช่ก็จากที่แบบเคยได้ทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็ในฐานะตัวเองเป็น Gen Y ด้วยแล้วก็ต้องดูแลเพื่อนๆพนักงานที่เป็น Gen Y ด้วยนะคะก็จะเห็นเลยว่าคาแรคเตอร์อะค่ะของทั้ง3 Gen เนี่ยแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานหรืออะไรนะคะสไตล์การทำงานทั้ง3 Gen เนี่ยค่อนข้างมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันช่วยเล่าให้ฟังทีละ Gen อย่างถ้า Gen Baby Boom ใช่ไหมคะ
ก็เวลาเขาทำงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยึดตามกรอบระเบียบขั้นตอนก็เรียกว่าอยู่ในกรอบเลยกรอบมียังไงเนี่ยนะคะจะต้องตามกรอบเดะเลยแต่ถ้าเป็นเจน X ค่ะซึ่งจะเป็นเริ่มเป็นนายโดยตรงของเราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มบอกเฮ้ยคิดนอกกรอบสิลองซิลองคิดออกนอกกรอบสิหรือว่ามีวิธียังไงที่จะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเจน X ก็จะเริ่มมองนอกกรอบแต่ในขณะที่เจน Y พวกเดียวกันเนี่ยค่ะทำงานมีกรอบอยู่ตรงไหนล่ะคะไม่เอาเลยไม่สนเลยฉีกออกได้ยิ่งดีเรียกได้ว่าขอแบบคิดใหม่ทำใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความท้าทายหรือว่าคือสไตล์การทำงานเนี่ยนี่ก็ไม่เหมือนเดิมเลยนี่คือในแง่ของการทำงานแล้วแง่ของเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับของแต่ละเจนแต่ละเจนเลยใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่าจากเจน Y ไปปฏิสัมพันธ์กับเจนอื่นใช่หมายถึงว่าลักษณะของ Baby Boomer เวลาเขาใช่ไหม Social Life ของ Baby Boomer เป็นยังไง Social Life ของ Gen X เป็นยังไง Social Life ของ Gen Y เป็นยังไงขอพี่อ้อยตอบ Baby Boomer ให้ก่อนค่ะถ้าไม่พี่ไม่ใช่รุ่นนั้นนะคะจริงๆว่าเข้าใจ Gen Y น่าจะตอบ Gen Y ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงเป็นลักษณะของถ้าเกิดว่าในแง่ของถ้าย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเค้ามีการปฏิสัมพันธ์ปฏิสังสรรค์หรือดีลงานหรือทำงานคนอื่นก็คงอย่างที่น้องมุกได้แชร์ออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องมองว่าโดยจริงด้วยความที่เขาเน้นกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างมันก็เลยจะกลายเป็นมีระเบียบแบบแผนนะคะซึ่งระเบียบแบบแผนเนี่ยมีไว้ให้ปฏิบัติตามนะคะในขณะที่ Gen X บอกว่าระเบียบแบบแผนมีไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะมีไว้เป็นไกด์ไลน์เพื่อที่จะช่วย think out of the box กันหน่อยซิในการคิดนอกกรอบออกมาซิว่ามันจะมีอะไรทำอะไรสร้างสรรค์นะคะในขณะที่สุดท้ายสุดเนี่ยในส่วนของ Gen Y นะคะก็บอกว่าจะมีทำไมกฎระเบียบข้อบังคับนะคะก็คือว่าเราน่าจะคิดอะไรที่มันเป็นไอเดียที่อะไรอะที่มันเป็นล้ำมันก็ว้าวนะคะ make ว้าวตลอดเวลานะคะแล้วก็สร้างสรรค์และทำสิ่งใหม่ๆให้มันแปลกคือ Gen Y เนี่ยชอบที่จะทำอะไรให้มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ต้องได้รับการ recognize ว่าเขาเป็นฮีโร่เขาเป็น the first นะคะแล้วเขาทำอะไรไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ย้อนกลับมาการที่เขาปฏิสังสรรค์อะไรต่างๆนานาเนี่ยทั้งแต่ละเจนเนี่ยความแตกต่างเนี่ยแน่นอนจากที่คุยเมื่อกี้มันมีอยู่แล้วล่ะคนหนึ่งก็เน้นกฎกติการระเบียบข้อบังคับอีกกลุ่มนึงก็มีเป็นไลน์ก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติ้งไปคิดอะไรแต่เขาก็ยัง Gen X ก็ยังจะทำตามกฎนะคะแต่ Gen Y เนี่ยก็จะชอบคิดอะไรนอกกรอบไม่มีกรอบอะไรเลยผมย้อนกลับมาเรื่องนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้เนี่ยมองจากแต่ละเจนสมมติว่าผมเป็นนายซึ่งผมเป็นเบบี้บูมสมมติผมเป็นเบบี้บูมผมก็บอกว่าผมไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยผมก็แค่เซตกฎระเบียบกติกาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตามผมก็แค่เปลี่ยนพนักงานใหม่สิมองอย่างนี้ได้ไหมมองอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เหนื่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยเฉพาะเรามี generation x generation y เป็นลูกน้องเนี่ยอย่าลืมนะคะเรื่องสะกิดใจนิดเดียวเนี่ยก็ไม่อยู่กันแล้วนะเพราะนั้น HR ทราบดีนะ HR ทราบดีว่าเราจะทำยังไงนะจะทำรงรักษาเขาไว้ได้แล้วก็คือจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเนี่ยนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าวันนี้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก Gen Y เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการทำงานที่เขาอายุยังน้อยลักษณะการเปลี่ยนงานหรือการที่เขาอยากจะไป try หรือจะไปลองอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองเขาไม่ต้องคิดมากว่าเขาจะออกจากงานไปแล้วจะเป็นความเสี่ยงในขณะที่เบบี้บูมเมอร์ไม่อยากไปไหนนะเพราะมีความเสี่ยงว่าเอ๊ะจะไม่มั่นคงจะอยู่ได้หรือเปล่าจะเปลี่ยนงานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัว Gen Y เนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนเสมอถ้าเกิดว่าอะไรไม่พอใจใช่ค่ะถูกยืนยันแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เขาแฮปปี้แล้วก็เป็นตัวของตัวเขาเพราะเขา individualistic แล้วก็นอกจากแฮปปี้เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักได้เขาแสดงความสามารถและการที่ Gen Y จะเปลี่ยนตัวให้เข้ากับกฎระเบียบกติกาของบริษัทเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าการที่เราเปลี่ยนบริษัทหรือว่าเราทำอะไรให้กับ Gen Y ง่ายกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ Gen Y แน่นอนค่ะเขาก็เคารพกฎกติกาแหละแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของบางอย่างบางเรื่องเนี่ยถ้าจะเป็นความคิดที่เขาจะให้เขาทำงานออกมาเราอย่าไปตั้งกรอบให้เขามากเพราะบางทีคิดอะไรไม่ออกเลยคือถ้าให้มีกรอบมีอะไรมากจะกลายเป็นไม่สามารถทำงานให้ได้นะคะซึ่งยังมองนะคะว่า Gen Y เนี่ยเป็นเจนที่เราอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมต้องมีกฎกติกาข้อบังคับแบบนี้ให้เขาเข้าใจให้เขาบายอินเป็นว่าให้เขาเนี่ยบอกว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเขาก็จะเข้าใจเพราะเขาเป็นคนหรือเป็นรุ่นที่มีเหตุมีผลแล้วเขาจะเข้าใจแต่ก็ต้องถามว่ายังไงอันนี้แบบชอบที่พี่อ้อยพูดมากเลยว่าเจนวายมีเหตุผลอันนี้ขอยืนยันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกคนบางคนจะเข้าใจผิดนะคะว่าเฮ้ยเจนวายเดี๋ยวพวกนี้มันแปลกแยกมันก้าวร้าวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชอบการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่คำนึงอยู่แบบไม่เคารพกฎระเบียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเจนวายเนี่ยเป็นเขามีเหตุผลนะคะคือขอให้บอกให้อธิบายอย่างที่คุณฟิลถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเจนวายจะปรับเข้ามาเคารพกฎกติกาถ้าเขารู้อะค่ะว่าไอ้กฎกติกาเนี้ยมีไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มันแบบ make sense ไหม
แล้วมันดียังไงนะคะทำไมเราจะต้องอยู่ในกฎกติกาถ้ามีนายที่ดีที่โค้ชที่สอนนะคะแล้วบอกได้ว่าเราต้องทำไปเพื่ออะไรองค์กรได้อะไรประโยชน์คุณได้อะไรเขายินดีที่จะทำนะคะแต่ว่าถามว่าบางกฎกติกาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันล้าหลังเกินไปแล้วมันสมควรจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนเพื่อ Gen Y อะค่ะมันก็ควรจะต้องมารีทิงมาคิดกันใหม่ว่าเราควรจะปรับอะไรเพื่อให้ทุกเจนนะคะ comfortable ที่จะทำงานด้วยกันมีคนตั้งข้อสงสัยว่าก็ไม่เห็นจะยากเลยถ้าอยากได้เจน Y มาทำงานให้เงินเดือนเยอะๆเรื่องนี้จริงเท็จขนาดไหนครับถ้าพี่ตอบในฐานะที่เป็นอดีตที่ปรึกษาหรือเป็นคอนซัลท์มาก่อนนะคะแล้วเคยมีรีเสิร์ชนะคะแล้วก็จากหลายๆคอนซัลเทนต์หลายๆที่ปรึกษาในหลายๆองค์กรก็ถามนะคะว่าตอนแรกเราชอบนึกใช่ไหมว่าเฮ้ยคนเราจะเปลี่ยนงานก็ต้องเรื่องเงินสิใช่เรื่องเงินอย่างเรื่องแรกเลยแต่ถ้าเกิดมาดูท็อป3จริงๆท็อป3เนี่ยนะคะก็เรื่องนี้ก็ยังอยู่แหละแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งที่ Gen Y เขามองนะคะเรื่องสำคัญเรื่องแรกอันดับหนึ่งก็คือว่า career opportunity นั่นคือโอกาสในแง่ของการที่เขาจะได้ไปเติบโตในสายอาชีพที่เขาจะมีโอกาสในการที่ไปพัฒนาว่าเขาจะเติบโตไปได้ในองค์กรอย่างไรนะคะในขณะที่ตัวที่สองแน่นอนค่ะมันไม่ใช่แค่จะมีโอกาสในการก้าวหน้าเจริญเติบโตในงานเท่านั้นเรื่อง2ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่คือเรื่องของ compensation นะคะเรื่องของค่าตอบแทนอันนี้แน่นอนเพราะว่าคนเราทุกคนทำงานแล้วเราจะต้องถามเอาทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรทำแล้วต้องได้สตางค์ถูกไหมคะก็เป็นตรงนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่ Gen Y เขาก็มองในขณะที่อันที่3นะคะอันที่3ที่เป็นเรื่องที่สำคัญของที่ Gen Y มองอีกอันนึงก็คือว่า training and development นะคะก็คือว่าทำงานแล้วได้เงินแล้วมีโอกาสก้าวหน้าในงานมีเงินแล้วก็เขาจะต้องได้รับการพัฒนาได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนานะคะซึ่งการพัฒนาก็มีหลายแบบหลายด้านเช่นอาจจะส่งไปทำโปรเจกต์ที่ท้าทายโปรเจกต์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำส่งไปทำงานที่เขาไม่เคยรู้จักไม่เคยทำมาก่อนคือเป็นอะไรก็ได้ที่ชาเลนจ์หรือว่าท้าทายให้เขาใช้ความสามารถแล้วก็คิดนอกกรอบได้ครีเอทีฟได้สร้างสรรค์ตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวเสริมพี่อ้อยนิดนึงค่ะว่าก็อย่างตอนที่เดี๋ยวเป็น HR อยู่ใช่ไหมคะก็ได้มีการแบบสำรวจเพื่อนๆนะคะว่ามีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงจะเลือกงานก็จะได้มานะคะมันก็มี5อันดับแรกๆค่ะเอาขอ3อันดับแรกละกันอันแรกก็คือทำงานที่ตัวเองรักอันนี้คือเด็ก Gen Y ตอบมานะคะอันดับ1ขอเป็นงานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักนะคะอันที่2ก็คือตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตคือจะรู้เลยว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าคือเขาจะมีความฝันมีอะไรสิ่งที่เขาอยากทำเยอะค่ะคือ Gen Y จะต้องไลฟ์สไตล์มาก่อนเงี้ยเพราะฉะนั้นคืองานที่ทำเนี่ยต้องดูแล้วจะตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตของฉันหรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเลือกก็จะเลือกนะคะเป็นอันดับ2อันดับ3ก็คือผลตอบแทนหนีไม่พ้นรีเสิร์ชเลยค่ะเหมือนกันเลยหรือว่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะเราถามไปว่าสิ่งไหนที่อยากได้ถ้าทำงานไปแล้วเนี่ยรางวัลอยากได้อะไรเอาที่เห็นชัดๆเลยของเงินมาก่อนเหมือนที่คุณฟิวบอกใช่ไหมคือถ้าเงินมาก่อนเนี่ยคือเห็นชัดมันจับตัวได้นะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนงานอันดับแรกเขาบอกก็คือไม่มีโอกาสเติบโตเหมือนรีเสิร์ชที่พี่อ้อยพูดเด็ดเลยออกมาก็เป็นสไตล์อยู่ใน3ระบบนี้3อันดับที่เมื่อกี้พี่อ้อยอันดับ2ก็คือไม่ได้รับการยอมรับคือทำไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีใครเล็กคนไงเราเลยนะคะอันที่3ก็คืองานที่ทำไม่มีคุณค่าซ้ำซากจำเจก็เหมือนพี่อ้อยตอบเลยว่าต้องให้งานที่ชาเลนจ์ท้าทายทั้ง3อันนี้เราฟังดูแล้วของ Gen Y เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเจนที่อาจจะสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับหลายๆบริษัทดังนั้นแต่ละบริษัทอยากจะได้ Gen Y มาร่วมงานจะต้องมีกลเม็ดอะไรยังไงบ้างครับเอาขอเริ่มจากฝั่ง Gen Y ก่อนโอเคอย่างถ้าตอบในมุมของปตท.เนี่ยนะคะสิ่งแรกเนี่ยคือด้วยว่าองค์กรของเราเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของพันธกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของสังคมประเทศชาติอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามรีเสิร์ชอะค่ะทั่วๆไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ดึงดูด Gen Y มาด้วยเพราะว่าคือ Gen Y เนี่ยนอกจากว่าเขาไม่ได้ตอบในเรื่องของเงินเรื่องของอะไรแล้วงานที่ทำเนี่ยค่ะอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสิ่งที่ทำตอบแทนเพื่อสังคมด้วยซึ่งตรงนี้องค์กรก็คงรักษาภารกิจพันธกิจตรงนี้ต่อไปนะคะในส่วนที่จะดึงดูดส่วนอื่นก็คืองานปัจจุบันนี้ค่ะของเรามีการขยายไปต่างประเทศด้วยเยอะอะค่ะมันก็เป็นในเรื่องของ challenge ที่พี่อ้อยบอกนะคะแล้วก็มีงานที่หลากหลายอย่างสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนสายอาชีพได้คุณเข้ามาแล้วไม่ชอบแล้วก็สามารถที่จะมูฟไปตรงอื่นที่เราชอบได้คือก็ต้องพยายามว่ามีหลากหลายเส้นทางให้เขาเลือกค่ะและในแง่ของ Gen Y ในตัวคุณมุกบ้างถ้าเกิดในแง่ของปตท.แล้วเราจะเลือกงานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราดูที่อะไรบ้างครับเลือกเลยก็คือว่างานนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเป็นคุณค่าที่ในเรื่องของตัวเองค่ะคือต้องทำแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าต่อคนอื่นแล้วก็ต่อสังคมด้วย
เงินเดือนน้อยไม่เป็นไรแต่ขอภาคภูมิใจไปก่อนขอเงินเดือนถูกใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนายไม่ให้ขึ้นเงินเดือนนะคะอย่าบอกอย่างนั้นประมาณของทางฝั่งคุณน้อยค่ะถ้าสั่งของสั่งฝั่งพี่แน่นอนค่ะแล้วก็ตัวแรกเลยเนี่ยที่จะดึงดูดตัวเจนไวเข้ามาก็ถือว่าเขาต้องภาคภูมิใจในองค์กรซะก่อนถูกไหมคะองค์กรที่เขาเข้ามาทำเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือจะตอบโจทย์ว่าองค์กรที่เข้ามาทำเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยขอใช้ wording ว่ามันคือ EVP ก็คือ Employee Value Proposition นั่นคือว่าเขาเข้ามาทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาภาคภูมิใจกับองค์กรหรือ value หรือสิ่งที่เขาจะสามารถมาส่งมอบให้เนี่ยคืออะไรนะคะองค์กรเนี่ยเช่นอย่างถ้ายกตัวอย่างที่แบงก์นะที่เซ็นอาชาร์เตอร์เนี่ยเราก็มีพันธสัญญาเราเรียกว่า Here for Good นะคะ Here for Good ของเราก็คือเราจะบอกว่าแบงก์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดแค่ผลประโยชน์ที่จะมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์รายได้อย่างเดียวแต่เราจะอยู่คู่กับสังคมในแต่ละประเทศนั้นๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามี3ตัวนะคะก็คือ Here for Good เนี่ยก็คือ Here for Progress อยู่เพื่อสร้างความก้าวหน้า Here for People นะคะอยู่เพื่อที่จะทำให้พัฒนาคนให้อยู่คู่กับสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่พนักงานเรานะคะคให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่เป็นคู่ค้าของเราทั้งหมดสุดท้ายท้ายสุดก็คือ Here for the Long Run ก็คือว่าเราอยู่ให้คู่กับสังคมไปอย่างยั่งยืนในที่นี้เนี่ย Here for the Long Run หรือหลายๆอย่างก็ไปตอบโจทย์ที่เราก็จะมีในแง่ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง CSR หรือไปทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างนะคะนี่คือสิ่งที่พอเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามี value นะแล้วเขาทำอะไรให้กับองค์กรนั้นอีกเรื่องนึงมันก็คือเป็นเรื่องของเมื่อกี้อย่างของเรามี Here for Good แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นในเรื่องของ company image ด้วยนะคะที่จะเข้ามาหรือที่เรียกว่า employee value proposition อยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าต้องภูมิใจแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กรเดี๋ยวจะคุยกันได้ต่อก็คือเป็นเรื่องของ engagement นั่นเองนะคะซึ่งยิ่งคนผูกพันกับองค์กรมากเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไป drive ไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเพราะว่ายิ่งผูกพันก็อยากจะทำอะไรให้กับองค์กรเยอะๆทำเกินที่คาดหวังบอกที่ทำให้เต็มที่เลยเพราะว่ารักองค์กรและอยากทำเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วตัวเองมันมีค่ามีคุณค่าที่อย่างที่บอกไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ไม่ใช่อันดับต้นๆในส่วนของที่ Gen Y มองจากประสบการณ์ของพี่อ้อยที่เคยเป็นคอนซัลท่านเรื่องนี้มาเลยแล้วเด็ก Gen Y เนี่ยเวลาเขาเลือกงานเนี่ยเท่าที่พี่อ้อยประสบพบเจอเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างครับเขาดูจากอะไรอันที่หนึ่ง challenge งานเนี่ยคือเขามีความท้าทายไหมให้เขาแบบว่าเขาไม่ต้องการเช้าไปเย็นกลับจบไม่ได้ครับเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอันนั้นมันเป็นรูทีนไม่ใช่สไตล์ของเขาเพราะเขาชอบที่ทำอะไรที่เขาเรียกอะไรตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลานะคะต้องการที่เป็น challenging work นะคะต้องการว้าวสนุกสนานด้วยถูกต้องแล้วก็มันจะบอกว่าในแง่ของตัว environment ในการทำงานนะคะในแง่ของ location นะคะหรือว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะ modern ตอบโจทย์เขาได้นะคะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนะคะเป็นตัวที่ในการติดต่อสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะนั่งทำงานเขานั่งอยู่ที่สตาร์บัคก็ได้นะคะหรือว่านั่งอยู่ในคาเฟ่เทเรียที่ไหนก็ได้เขาจะออนไลน์ก็จะทำงานส่งกลับมาให้ตลอดไม่จำเป็นต้องมีที่นั่งประจำให้เขาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยที่จะดึงดูดเขานอกเหนือจากองค์กรแล้วที่เมื่อกี้พี่อ้อยพูดแล้วเนี่ยตัวลีดเดอร์ชิพตัวเจ้านายนี่สำคัญมากเจ้านายต้องคูลหมายถึงเจ้านายต้องเก่งต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาจะเรียนรู้ได้ว่าวิเจ้านายเราแจ๋วอ่ะแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้จากเขาท่านยังไงนะเราจะทำได้อย่างเจ้านายก็คือแล้วเจ้านายอย่างที่บอกก็ย้อนกลับไปเจ้านายก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเพน think out of the box ให้โอกาสเขาสำคัญอีกเรื่องนึงสำหรับเจ้านายก็คือว่าต้อง recognize Gen Y ในการทำงานทุกอย่างที่พี่อ้อยพูดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตรงมากๆเลยนะจนผมเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่อ้อยเนี่ยมาดูดวงให้ผมแล้วพูดอย่างเงี้ยผมก็เชื่อนะเ ชื่อหมดแต่ว่าขาดใจเลยว่าโอ้ยพี่อ้อยแม่นมากๆสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกกันต่อว่าแล้วแต่ละบริษัทเขารับมือเจนวายอย่างไรครับ